วันนี้เราจะแสดงวิธีจับคู่รีโมทกับ Ford Crowd Controlling Motor รีโมทคอนโทรลมาพร้อมกับ Ford Crowd Controlling Motor ของคุณและจับคู่มาจากโรงงานแต่คุณอาจต้องจับคู่ใหม่อีกครั้งหากการเชื่อมต่อขาดหายเริ่มต้นด้วยการติดตั้งแบตเตอรี่ที่ด้านหลังของรีโมทคอนโทรลหมุนวงแหวนดีทวนเข็มนาฬิกาแล้วดึงขึ้นเพื่อถอดฝาครอบออกใส่แบตเตอรี่ AA 2ก้อนโดยสังเกตขั้วใส่ฝาครอบแบตเตอรี่กลับเข้าที่และหมุนวงแหวนดีตามเข็มนาฬิกาจากนั้นเปิด Ford Crowd Controlling Motorตรวจสอบให้แน่ใจว่า Trolling Motor เปิดทำงานเต็มที่ก่อนที่จะพยายามจับคู่รีโมทของคุณจากนั้นกดปุ่มเปิดปิด3ครั้งอย่างรวดเร็วเพื่อเข้าสู่โหมดจับคู่ไฟซิงบนแผงแสดงผล Trolling Motor จะสว่างเป็นสีน้ำเงินขณะค้นหาการเชื่อมต่อนำรีโมทคอนโทรลมาในระยะ3ฟุตจากแผงจอแสดงผลเปิดรีโมทคอนโทรลโดยใช้ปุ่มเปิดปิดที่ด้านข้างของรีโมทจากนั้นเลือกเมนู Settings Remote Control Pairing และ Pair เลือก Start ไฟซิงบนแผงแสดงผลโทรลิมอเตอร์จะสว่างเป็นสีเขียวเมื่อจับคู่สำเร็จเพียงเท่านี้คุณก็สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ได้สำเร็จขอบคุณสำหรับการรับชมหากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมโปรดไปที่เว็บไซต์ศูนย์สนับสนุนของเรา